เรื่องม้าไม้มันไม่ถูกสนับสนุนมันไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพราะว่าประตูเข้าทางด้านนี้ที่เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นทางเข้าของม้าไม้เนี่ยเพราะอยู่ใกล้ทะเลที่สุดเนี่ยม้าตัวใหญ่คนอยู่ตั้งแต่สิบคนม้าต้องตัวใหญ่เพราะมันหักศอกเข้าไปได้และประตูที่มียากพอหักศอกจะเอาซุ้มเข้าไปกระแทกตึ้งตึ้งตึ้งให้ประตูพังเนี่ยซุ้มก็เข้าไปได้แค่นี้พอถึงหักศอกซุ้มไปต่อไปได้ซุ้มที่เหลือท่อนสั้นแค่เดียวเพราะนั้นพลังในการที่จะกระแทกประตูนี้ถ้าเกิดต้องการจะบนบานศาลเก่าบนว่าฉันอยากจะให้ค้าขายรุ่งเรืองทุกคนจะมาที่นี่ในที่บนบานพอบนเสร็จแล้วถ้าเกิดได้ปุ๊บก็จะต้องมาเชื่อสัตว์ที่นี่ตรงนี้เป็นที่เชื่อสัตว์แก้บนที่นี่รูข้างล่างนี่เป็นติ๊กรองรับเรื่องก็จะมีมากหน่อยใน